สองหุนล่าสุดฮันอิศริยะลดทวด8โลหลังถูกชาวเน็ตดราม่าอ้วนจังก่อนหน้าน,นี้นักร้องหนุ่มฮันอิศริยะค่อนข้างปล่อยตัวแฮปปี้มากๆกับการที่ได้มาพาแฟนสาวชาวเกาหลีซอจียอนไปเที่ยวไปหาของอร่อยๆทานด้วยกันจนทำให้น้ำหนักพุ่งแถมยังมีกระแสสังคมจับจ้องและทักรูปร่างว่าทำไมอ้วนจังงานนี้หนุ่มฮันก็ประกาศชัดเจนว่ากลับไปจะเอาหุ่นนี้คืน ตั้งแต่นั้นมาเจ้าตัวก็มันออกกำลังกายอย่างหนักและควบคุมดูแลอาหารเป็นอย่างดีและในที่สุดก็เห็นผลเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนกับน้ำหนักที่หายไป18กิโลกรัมโดยหนุ่มพนได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นอระบุว่า18กิโลกรัมผ่านไปเสื้อที่แฟนผมซื้อไว้ให้ตั้งนานใส่ได้แล้วครับใส่ได้ทั้งทีพาไปกินปิ้งย่างอีกสรุปพรุ่งนี้ใส่ไม่ได้เหมือนเดิมเบอร์อีฟ เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแฟนๆจะได้เห็นซิกแพคของหนุ่มนักเต้นคนนี้กลับมาอย่างแน่นอน